วัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เดชชาแนลแบงก์ออมสินสั้นน้ำตาคนสมัครเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันแล้วไม่ผ่านเกณฑ์รับเงิน 5,000 ปล่อยให้กู้ 10,000 บาทจ่ายดอก10บาทต่อเดือนนะครับท่านผู้ชมครับโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าโชเฟอร์รถแท็กซี่คนขับรถตุ๊กๆไกด์และก็อาชีพอื่นๆอีกนะครับเราไปดูข่าวกันนะครับท่านผู้ชมก็ฟังให้จบนะครับเป็นประโยชน์มากๆนะครับสำหรับเศรษฐกิจยุคโควิดกำลังระบาดในช่วงนี้นะครับเมื่อวันที่29มีนาคม2563ที่ผ่านมาธนาคารออมสินเร่งดำเนินการตามมติครม.โครงการสินเชื่อฉุกเฉินและโครงการสินเชื่อพิเศษเพิ่มเติมเปิดตัวสินเชื่อช่วยคนได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด -19 สำหรับคนมีอาชีพอิสระให้กู้ 10,000 บาทปลอดชำระ6เดือนแรกดอกเบี้ย 0.10% ต่อเดือนผ่อนชำระ2ปีไม่ต้องมีหลักประกันนะครับท่านผู้ชมครับเราไปฟังข้อมูลกันต่อครับส่วนผู้มีรายได้ประจำให้กู้ไม่เกิน 50,000 บาทดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือนผ่อนชำระ3ปีเริ่มเปิดลงทะเบียน1เมษายนนี้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสินเท่านั้นนะครับนายชาติชัยพยุหานาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่24มีนาคม2563เห็นชอบมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด -19 ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมระยะที่2เนื่องจากการแพร่ระบาดขยายกว้างขึ้นจนมีผู้ติดเชื้อในประเทศไทยเพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อมทางนี้กระทรวงการคลังในฐานะผู้ดูแลรับผิดชอบเศรษฐกิจของประเทศได้จัดมาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยาที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจทั้งประชาชนและผู้ประกอบการอย่างเร่งด่วนภายใต้หลักการทันการตรงเป้าหมายและชั่วคราวตามความจำเป็นโดยธนาคารออมสินนะครับท่านผู้ชมครับในฐานะฟันเฟืองสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงการคลังได้ออกมาตรการตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่มีนโยบายให้เร่งรีบให้ช่วยเหลือประชาชนโดยผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นการลดดอกเบี้ยเงินกู้การผ่อนภาระชำระเงินกู้การให้สินเชื่อเพื่อบรรเทาผลกระทบการเป็นช่องทางโอนเงินให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบตลอดจนการเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการสามารถประคองกิจการให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ล่าสุดเปิดให้บริการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด -19 วงเงินกู้สูงสุด 10,000 บาทนะครับท่านผู้ชมครับอัตราดอกเบี้ย 0.10% ต่อเดือนหรือว่า10บาทต่อเดือนนะครับผ่อนชำระคืนนานถึง2ปีโดยไม่ต้องชำระเงินกู้6งวดแรกนะครับท่านผู้ชมครับที่สำคัญคือไม่ต้องใช้หลักประกันใดๆคุณสมบัติผู้กู้มีอายุ20ปีขึ้นไปสัญชาติไทยเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้เดือนละไม่เกิน 30,000 บาทได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 เช่นพ่อค้าแม่ค้าคนขับรถโดยสารแท็กซี่3ล้อมกุเทศเป็นต้นนะครับมีถิ่นอาศัยแน่นอนสามารถติดต่อได้นะครับท่านผู้ชมครับขณะเดียวกันธนาคารออมสินสนับสนุนโครงการสินเชื่อฉุกเฉินและโครงการสินเชื่อพิเศษเพิ่มเติมตามมติเพื่อเสริมสภาพคล่องชั่วคราวในการดำรงชีวิตแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวด้วยการเปิดให้บริการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด -19 วงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาทนะครับอัตราดอกเบี้ย 0.35 ต่อเดือนนะครับให้ผ่อนชำระคืนนานถึง3ปีโดยการค้ำประกันสามารถใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันก็ได้เพียงมีอายุ20ปีขึ้นไปสัญชาติไทยเป็นผู้มีรายได้ประจำแต่รายได้ลดลงหรือขาดรายได้เนื่องจากได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 และภัยอื่นๆมีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอนสามารถติดต่อได้ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงที่จะติดไวรัสได้จากการพบปะของคนจำนวนมากที่สาขาประชาชนที่มีคุณสมบัติดังกล่าวจึงไม่จำเป็นต้องเดินทางติดต่อสาขาเพราะธนาคารออมสินอำนวยความสะดวกด้วยการเปิดให้ยื่นลงทะเบียนให้ใช้บริการสินเชื่อผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th เท่านั้นนะครับตั้งแต่วันที่1เมษายน2563เป็นต้นไป
เพียงมีโทรศัพท์มือถือที่พร้อมใช้งานเปิดเว็บไซต์ของธนาคารหรือมีเครื่องคอมพิวเตอร์ก็สามารถลงทะเบียนได้นะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นข่าวดีนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันแล้วก็ไม่ผ่านเกณฑ์นะครับก็มาลงทะเบียนกับธนาคารออมสินได้นะครับปล่อยให้กู้ 10,000 บาทดอกเบี้ย10บาทต่อเดือนนะครับก็เป็นอีกหนทางหนึ่งนะครับในช่วงนี้ก็ไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด -19 กำลังระบาดนะครับทางหน่วยงานราชการก็ช่วยเหลือประชาชนทุกภาคส่วนนะครับแอดก็ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดและก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมท้ายนี้แอดก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงอยู่ดีมีชัยอยู่รอดปลอดภัยจากไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด-19 ทุกท่านทุกคนเลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปรักทุกท่านครับขอบคุณครับ